ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสารอาหารอะไรบ้างที่เด็กวัยเรียนควรได้รับภาคสอง สวัสดีครับ EP นี้ครับเรายังคงพูดถึงเรื่องของสารอาหารที่จะช่วยเรื่องของการเติบโตครับหลังจากครั้งก่อนนะครับผมกับพี่อัพเนี่ยได้พูดคุยกันไปแล้วหลักๆเลยมีอะไรครับจําได้ไหมครับแคลเซียมธาตุเหล็กไอโอดีนแล้วก็สังกะสีนี่เป็นสิ่งที่น้องๆในวัยเรียนเนี่ยควรจะต้องกินให้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ครับพี่อัพเราก็เลยอยากจะนําเสนออีกสสารอาหารที่จําเป็นมีอะไรบ้างครับพี่อัพครับครับ อย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้ร่างกายเราเติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่ตัววิตามินที่สําคัญกับเด็กครับก็คือตัววิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน C ครับครับผมงั้นเอางี้เลยดีกว่าครับพี่แอ๊ครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังของเราคุณพ่อคุณแม่คุณครูรวมถึงน้องๆได้เข้าใจเราไล่แบบเจาะลึกเลยดีกว่านะครับพี่ครับวิตามิน A มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ วิตามินเอนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าวิตามินเอมีความสําคัญในการมองเห็นของเด็กนะครับรวมถึงในเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับซึ่งถ้าเด็กๆขาดวิตามินเอเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้มองไม่เห็นในตอนกลางคืนนะครับก็คือหรือที่เราเรียกกันว่าตาบอดในตอนกลางคืนนั่นเองครับแล้วถามว่าเราจะไปกิน วิตามินเอจากแหล่งไหนของอาหารดีนะครับ,รบก็จะมีแหล่งเฉพาะของเขานะครับก็อยู่ในตับนะครับอยู่ในไข่อยู่ในนมนะครับแล้วก็สําหรับกลุ่มผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยในผักเนี่ยจะมีเยอะในผักสีเขียว นะครับ,รบแล้วก็ในผลไม้ก็พวกสีส้มสีเหลืองต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นพวกตำลึงฟักทองแครอทมะม่วงมะละกอครับจะมีวิตามิน A อยู่สูงครับพีวิ <Vitamin S 1> ตามิน A น้องๆจําให้ขึ้นใจเลยนะครับช่วยในเรื่องของการมองเห็นครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยกันสังเกตหน่อยแล้วกันนะปิดไฟเสร็จปุ๊บนะอ้าว เด็กๆเ,เข้านอนได้แล้วชนแน่นชนนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมาสังเกตให้ดีหน่อยน<ช>ะกันว่าน้องขาดวิตามิน A หรือเปล่าหลายๆคนอาจจะไม่มีความรู้ด้านนี้อาจจะแบบโอ้ยปิดไฟเด็กๆมองไม่เห็นแต่ถ้าไม่เห็นจนที่ ถึงขนาดที่พี่อัพบอกไปอันนี้อาจจะต้องกลับมาเช็คเรื่องของอาหารการกินนะครับ,รบจากวิตามินเอไปต่อก,กันที่วิตามินบีกันดีกว่าครับครับสำหรับตัวแรกเป็นวิตามิน B1 นะครับพี่โตนวีนเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการเผาผลาญคารโ์โบไฮเดตครับครับซึ่งถ้าเรากินอาหารประเภทคารโ์โบไฮเดตเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ย ร่างกายก็จะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่สมบูรณ์นะครับไม่เพียงพอนะครับซึ่งถ้าเราขาดวิตามิน B เนี่ยบีเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นก็คือโรคเหน็บชาครับพี่ตแล้วถามว่าถ้าเรามีโรคเหน็บชาบ่อยๆเนี่ยเราไปกินอะไรดีนะครับแหล่งอาหารของ B ี1เขาก็มีครับมีพวกในเนื้อสัตว์นะครับในเนื้อหมูในข้าวซ้อมมืดถั่วลิสงนะครับถั่วเหลืองแล้วก็งา ครับผมนี่คือ B1 นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับป๊ะป้ามามมาครับเท้าผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับชาไปหมดเลยครับไม่แน่น้องๆเขากําลังอาจจะขาดวิตามิน B1 ก็เป็นได้นะครับจาก B1 ไปต่อกันกับ B2 ครับช่วยอะไรบ้างครับครับจาก B1 เมื่อกี้เราบอกว่าช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับแต่ B2 เนี่ยไม่ใช่แค่เผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นครับเขาช่วยในการเผาผลาญไขมันแล้วก็โปรตีนด้วยครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการส่งเสริมระบบ สาผิวหนังดวงตานะครับซึ่งถ้าเราขาดวิตามิน B2 สเนี่ยครับสิ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะริมฝีปากอักเสบนะครับหรือว่าโรคที่เราเรียกกันว่าโรคปากนกกระจอกนะครับที่ส่วนซึ่งหากว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเป็นปากนกกระจอกเราจะไปเสริมอะไรดีกินอะไรจากอาหารดีนะครับ,รบแหล่งของวิตามิน B2 นะครับก็คืออยู่ในพวกเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ไข่แล้วก็นมนี่นะครับ ครับผมอันนี้อาจจะต้องให้คุณครูเนี่ยช่วยสังเกตหน่อยใ<ช>นการเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทํางานต่างๆนะครับสังเกตว่าน้องๆเนี่ยมีแผลตรงบริเวณริมฝีปากหรือเปล่า<ช>ตอนนี้เด็กๆกําลังเป็นโรค ากนุกระจอกหรือเปล่าอาจจะต้องคอยสังเกตเนาะและสุดท้ายครับวิตามินที่ผมว่าสําคัญอีกอย่างคือวิตามินซีใช่ไหมครับพี่อัพครับตัววิตามินซีนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับตัวที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากวิตามินซีเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่บอกมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังช่วยในการในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กได้ด้วยนะครับแล้วถ้าขาดวิตามินซีเนี่ยจะทําให้เกิดอะไร ได้บ้างนะครับเกิดในเรื่องของการเบื่ออาหารก็เกิดจากการขาดวิตามินซีได้นะครับ,รบอารมณ์แปรป่วนนะครับแหหายช้านะครับหรือว่าโรคที่เรารู้จักกันนะครับก็คือโรครักกะปิดรักกระเปิด นั่นก็คือโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับอันี้ก็คือจากเกิดจากการขาดวิตามินซีครับแล้วถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยแหล่งอาหารที่ควรจะเน้นให้น้องๆกินเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือในพวกของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับก็คือพวกส้มนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงฝรั่งก็มีเยอะนะครับวิตามินซีฝรั่งมะละกอมะขามป้อมพวกนี้นะครับมีวิตามินซีเยอะแล้วก็ในผักนะครับก็มีในมะเขือเทศแล้วก็ผักใบเขียวก็มีวิตามินซีเยอะเหมือนกันครับพี่ต้นครับครับผมนี่คือวิตามินนะครับ ที่พี่อัพบอกไปครับทั้ง A ทั้ง B 1, B 2แล้วก็วิตามิน C พอฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยจำง่ายๆเลยครับมาให้ครบเลยทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C พอถ้ากินได้ครบแบบนี้รับรองว่าคุณก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนน้องๆก็จะมีสุขภาพที่ดีเติบโตสมวัยอย่างแน่นอนครับ i ดิ o o l i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง